สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้ารุ่น1906นะครับโดยคู่นี้จะมาในรหัส M1906 ใน Watch Green นะครับเป็นสีใหม่ของปี2023ครับผมจะออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับผมโดยคู่นี้ครับจะมีโทนสีเขียวเข้มนะครับผมทำให้นึกถึงรุ่นตัวไอคอลแลบกับเอมี่รอนดอครับตัว 1,300 ครับผมแล้วก็ตัวคอลเลคชันทั่วไปเป็นรุ่น2002ครับ RHB ครับเป็นใน Watch Green สีเดียวกันเลยครับแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็น1906แทนนะครับผมโดยวัสดุครับจะเป็นรองเท้าเป็นหนังกลับครับแล้วก็จะมีตรงผ้าตาข่ายครับทอแบบเหมือนซิกแซกหน่อยครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแบบเหมือนเป็นแถบ 3M ครับผมแทนเป็นของเฉพาะรุ่นตัวรหัส R นะผมก็เคสก็จะเป็นสีเขียวเข้มครับเมื่อเทียบกับตัว Protection Pack ตัว 3M จะไม่มีด้านหลังแทนครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ต่างๆก็จะแตกต่างกับรุ่นตัว Protection Pack ที่ออกมาก่อนหน้าครับโดยเมื่อเทียบกับตัวสีเทาครับ AM ก็คือตัวนั้นจะเป็นแบบว่าผ้าแบบตัดเป็นแพทเวิร์กหน่อยครับการใช้วัสดุก็จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวรหัส1906 RD ครับตัวขวานะครับมันจะเป็นแบบวัสดุแบบรีไซเคิลครับก็คือแบบลดในการใช้วัสดุหนังใช้เป็นวัสดุของอันอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวหน้าผ้าจะแตกต่างกันอย่างได้ชัดเจนครับแล้วก็การตัดวัสดุหนังตรงหูเชือกรองเท้าก็จะแตกต่างกันครับครับแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าครับของตัว1906 RX สีเขียวครับมันจะเป็นหนังสังเคราะห์ครับนิ่มๆเป็นบุแทนอีกอย่างนึงจะเป็นผ้าตาข่ายครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าก็จะเป็น NB Running ปกติครับส่วนเอ็นโลโก้ก็จะคล้ายๆกันเลยครับของสีเขียวจะเป็นเชือกเขียวแล้วก็คาดด้วยพลาสติกยางครับสีเงินแทนครับตัวนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามครับทั้งคู่เลยครับก็พื้นส่วนพื้นจะไม่วินเทจเท่าตัวคอลเลคชันโพลิชันแพ็คก่อนหน้าก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมดีเทลต่างๆจุดอื่นก็จะเหมือนกันเลยครับ